กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้กลับเข้ามาสู่รายการสปีดเรื่องในช่วงที่4ครับช่วงนี้นะครับเรื่องราวของ2จังหวะรอเราอยู่กับพี่อ้นนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และแอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเรื่องคุณและเรื่องคุณและเรื่องมันมองมันละอ่ะเมื่อกี้คุยเรื่องรถคลาสสิกไปแล้วทีนี้กลับมาสู่ของเราบ้างกับรถ2จังหวะกับพี่อ้นนะครับใครมีคำถามสามารถที่ส่ง SMS เข้ามานะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามที่ผมถามหรือจะโทรศัพท์เข้ามาครับโฟนอินคุยกับเรา025309496-98ครับผมครับมาเลยได้ครับนะมาคุยเรื่องราวต่างไม่ว่าจะเป็น KR NSR TZ R TZ MV อะไรได้หมดสองจังหวะคาบูก็พิมพ์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยตอบให้นะครับตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่ในเรื่องของคำถามมาแล้วครับรถดูคติปี1986 XL ครับคุณเปรมอ๋อจัดไปถูกไม่ถูกเดี๋ยวว่ากันนะครับทีมงานเราดูอยู่โอเคเปรมนี่เป็นแฟนรายการอยู่ดูคตินะครับปี1986ครับเนื้อสวยมากอยากได้เสื้อสวยมากเนื้อสวยเหรอเสื้อครับเสื้อสวยจริงๆครับเพราะว่าสวยซิลเขาจะขายรถก็สวยอยู่แล้วรถเขาก็สวยถ้าตีเป็นเรื่องของราคาใครจะประมูลราคาไม่ได้แหละเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวเพราะเมื่อกี้ที่สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนไลฟ์สดเนี่ยตอนที่พักเบรกอะสตาร์ทให้ดูแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วเรียบร้อยซิลบอกว่าเจอแอร์ไม่ได้อากาศมันเย็นอากาศมันเย็นแล้วทีนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมมาครับ SMS ถามตอบนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็คำถามด้วยครับมาเลยเข้ามาเลยนะครับนะครับวันนี้อยู่กับพี่อ้นแล้วนะครับใครอยากที่จะในเรื่องของซ่อมบำรุงหาอะไรไม่ได้นะครับอยากจะแต่งตัวนู้นตัวนี้หรือว่าจะให้พี่อ้นหาอะไรให้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเขาได้มีสายเข้ามาครับสวัสดีคุณโน้ตคุณโน้ตสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับครับคุณโน้ตครับ NSR นี่สเตอร์โซ่สเตอร์เดิมนี่เบอร์อยู่เท่าไหร่ครับ NSR ตัวไหนครับพี่ NSR 150อีกตัว2ป่ะครับตัวที่มันเป็นไฟเหมือน Enpo อ่ะครับอ๋อตัวตูดใหญ่แต่ว่ายังไม่โปรอาร์มจริงๆแล้วมันเป็นโซ่520จริงๆเวทสเตอร์ NSR เนี่ยรายละเอียดเนี่ยจริงๆอาจารย์ต้องเปิดพาร์ทนะเพราะว่าเราพูดตรงๆว่าปีเก่าเนี่ยถามว่าเรามีคำตอบให้ไหมมีได้แต่จริงๆแล้วเป็น520จริงๆแล้วมันอยู่ในเวทอย่างกรณีอย่างเราเปรียบเทียบนะอย่าง KR เนี่ย14 37แล้วก็38แล้ว39แต่ NR เนี่ยมันก็จะอยู่ในเวทนี้ครับจะไม่เกินกันนะครับก็อยู่ประมาณเวทนี้เล็กไปอะไรนะครับผมเล็กไปครับ36เล็กไปสำหรับ150 150จะเล็กนะครับเพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วสเตอร์หน้าเนี่ยของ NSR เนี่ยอย่างกรณี14ฟันหรือว่ามันจะออกมาอย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของสเตอร์520เนี่ยสเตอร์จะมีความใหญ่กว่าสเตอร์428เนี่ยอย่างเตอร์หลังเนี่ย39ฟันเนี่ยถ้าเป็นสเตอร์428เนี่ยจะใหญ่ถึง49ฟันเลยนะครับใช่เพราะว่าคือ10ฟันครับผมเพราะว่าวัดไดมิเตอร์เนี่ยจะใหญ่กว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะตอนนี้ถ้าเราจะหาเบอร์สเตอร์เดิมผมไม่แน่ใจว่าพี่จะเอาไปใส่ในรถคันนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าจะไปเปรียบเทียบครับจริงๆเบิกได้ครับผมซื้อรถมือสองมาครับจริงๆครับจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดจะเป็นโซ่428เนี่ยก็เป็นได้นะครับสเตอร์428ก็เป็นได้มีขายนะครับแต่ถ้าจะเอาเบอร์ตรงนะครับอาจารย์มีคำตอบให้แต่ว่าต้องเปิดพาร์ทเลยสเตอร์42ก็คือโซ่เบอร์428ใช่428ใส่ได้ครับผมใส่ได้ครับแล้วสเตอร์หลังเบอร์อะไรนะครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับจะใช้อยู่ประมาณ15-38ฟันนะครับอันนี้คือวิ่งยาวนะวิ่งยาวนะแต่ถ้าเราวิ่งสั้นๆลงมาหน่อยนึงนะไม่วิ่งยาวมากเลย40ก็จะ40อัพครับผม14 40คือประมาณแต่ถ้าเป็นวิ่งสั้นเลยรถสนามเนี่ยกรณีรถสนามเนี่ยเราจะใช้อยู่15-45ครับเวทรถสนามนะแต่ถ้ารถถนนเราก็จะลดลงจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้มันใส่อยู่36ผมเลยมองว่าให้มันเป็น428หรือเปล่าครับเป็น428ป่ะ428ครับอ๋อเล็กไปครับพี่เล็กไปครับต้นยานต
้นมันจะช้าไปพี่ครับใช่แล้วมันออกมันเหมือนกันว่าผมเลยกลายว่าต้องไปเช็คดูอย่างอื่นก็เลยไปดูเพื่อนๆแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นที่เครื่องหรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นที่สเตอร์นะสเตอร์ครับผมเพราะว่ารถ150เนี่ยจริงๆแล้วสเตอร์หลังเนี่ยณรถถนนที่วิ่งดีๆเลยนะเราจะใช้กันอยู่ประมาณ15 42ถึง44ครับผมรถเดิมรถเดิมรถเดิมๆนะใช้งานทั่วไปทั่วไปเลยนะครับจะอยู่เวทนี้แต่ถ้าเป็น NSR ด้วยนะก็สเตอร์เล็กไม่ได้ NSR เป็นรถที่หนักพี่ก๊อฟใช่รถหนักออกตัวอืดเลยแหละอย่างน้อย40กำลังสวยอ่ะใช่ประมาณนั้นอย่างน้อย15 40อย่าให้ต่ำกว่านั้นนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับได้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ว่าเรื่องของสเตอร์เพราะบางทีเนี่ยเราจะคือพี่เขาถามเราว่าสเตอร์เดิม NSR พี่ก๊อฟอย่าลืมว่า NSR เนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นตั้งแต่ปีแรกมันเยอะมากแล้วทีนี้แต่ละรุ่นเนี่ยเฟืองอัตราโทษขั้นต้นเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนนี่เพราะว่ากำลังเครื่องยนต์มันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บสเตอร์เปลี่ยนเลยเราต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าจะหาสเตอร์มาเปรียบเทียบสเตอร์โซ่เบอร์428เนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยอย่างของเดิมนะครับ1437เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วกันว่าสเตอร์หลัง37ของ520เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับ428ห่างกัน10ฟันเลยนะครับใช่ความถี่ไงครับผมความถี่ของไดมิเตอร์เลยเราวัดไดมิเตอร์ความไดมิเตอร์วงนอกเลยว่าวัดโมดูลกันเลยว่าความโตเท่าไหร่เนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไว้10เอาไว้บวกนะครับแต่พอเรามาใช้สเตอร์หน้าเล็กลง15ฟันเหมือน428อย่างกรณี KR นะเปรียบเทียบนะ14 41เป็นของเดิม KR นะครับ14 41เป็นของสแตนดาร์ด KR เป็น428อยู่ในรุ่นวิกเตอร์นะพี่กอล์ฟอยู่รุ่นวิกเตอร์นะ KR หรือวิกเตอร์เนี่ยใช้เบรดนี้แล้วทีนี้เราก็มามองว่าอย่าง NSR14 41ได้มั้ยได้นะได้แล้วพอถ้าเป็น15ล่ะหลังก็ต้องเป็น43ต้องขึ้นถูกต้องไหมครับขึ้นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในตระกูลรถ150เนี่ยถ้ารถบนถนนรถแรลลี่เนี่ย40อัพ15 43อาจารย์คิดว่าเหมาะสมนะครับผมโอเคครับมนุษย์ SMS หน้าจอครับครับเลือกคันไหนดีระหว่าง ZX Chen R กับ CBR พันธุ์ดับนาอันนี้อารมณ์มันแตกต่างกันระหว่างเครื่องยนต์นะครับความจี๊ดจ๊าดเนี่ยนะครับความจี๊ดจ๊าดหรือทอร์คที่มันติดมือเนี่ยต้องเป็น ZX Chen R นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความขับขี่สบายนุ่มเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีรอบเครื่องยนต์มาเบาๆบางๆนะครับตัวรถนะครับขับขี่ได้ง่าย CBR ตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าความเร้าใจนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของสรีระในเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้นะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้เทคโนโลยีของตัว ZX Chen R จะเยอะกว่ามันจะเป็นในเรื่องของแทคชั่นระบบโหมด IMU 6แกนต่างๆที่ช่วยเรื่องของการองศารถองศาการยกล้อการออกตัวต่างๆเนี่ยตัวของ ZX Chen R จะเยอะกว่าในส่วนของตัว CBR เนี่ยเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ในการใช้งานที่ค่อนข้างสบายง่ายเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเพราะนั้นตอบโจทย์เองก่อนว่าคุณเป็นคนที่ชอบขับขี่เรื่องของความเร้าใจนะครับน่าจะตอบโจทย์เรื่องของตัวของ ZX Chen R แต่ถ้าบอกเราเป็นคนขี่สบายๆเน้นความแรงบ้างแต่ว่าเน้นในรอบที่แบบปลายๆรอบต้นๆขี่สบายนุ่มๆ CBR ตอบโจทย์นะครับครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีคุณโจโจสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโจครับนี่มาแล้วครับครับมาครับโจว่าไงครับอาจารย์ว่าไงบ้างครับรถคันไหน KR อาจารย์ใช่ก็เดี๋ยววันพุธที่จะถึงนี้อาจารย์จะเอาคาวาซากิ KR นะครับของลูกศิษย์ที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์คือช่างวีนะครับช่างวีนะจ๊ะเนี่ยทีมงานช่างวีนะจ๊ะจะยกทีมงานมาที่นี่นะครับจะมาให้ดูว่ารถที่ได้รางวัล10เซียนภาคเหนือเนี่ยเป็นรถยังไงเป็นรถสไตล์ทัวริงเป็นยังไงแล้วก็มีรถสแตนดาร์ดมาด้วย1คันสวยๆนะครับในครับอาจารย์มีกี่คันอะไรนะครับผมมีกี่คันครับกี่คันก็มา2คันเพราะว่ามีตัวแข่งคันกับตัวธรรมดาคันแข่งคันนึงแล้วก็ตัวธรรมดาคันนึงเพราะว่าคือจริงๆแล้วก็ใช้แข่งขันได้ทั้งคู่แหละครับแต่ว่าเป็นผ่านการแข่งขันมาแล้วหลายๆสนามแล้วก็แต่งสวยมาด้วยกัน1คันนะครับพี่โจแล้วพี่โจเป็นไงเสร็จยังอ่ะครับผมเสร็จไปแล้ว2คันนี่รถตัวไหนเสร็จเซอร์บิโก้หรือว่าวิกเตอร์หรือ KR ครับKR โอเคเอามาออกรายการด้วยกันไหมพี่โจมาต่อวันพุธถัดไปไหมเดี๋ยวเจอกันจริงจริงถ้าว่างจัดมาเลยรถแต่งสวยๆเอามาออกรายการมานั่งคุยกันเพราะวันอย่างนี้ครับเพราะว่าอาจารย์เรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้เนี่ยคาวาซากิ KR ซึ่งเป็นรถที่อาจารย์อะไรที่อาจารย์ทำไปนะครับที่ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยกำลังจ่อคิวขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำคิดว่าปลายปีไม่น่าจะถึงไม่น่าจะหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้รันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่อยากให้เพื่อนๆเขาเบื่อไงอาทิตย์พุธเนี้ยอาจารย์ก็เลยเอาดูคติโบราณ2คันเนี้ยมาให้ดูว่า
จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีแต่กลุ่มคาวาซากิ KR สองจังหวะคาบูเนี่ยนะครับตั้งคืออาจารย์มีครบเลยนะครับจะพยายามนำมาจริงๆแล้วเป็นสายงานอาจารย์ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าอาจารย์จะมาเอามาให้เพื่อนๆชมแล้วก็เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงแนวทางอย่างนี้มันมีอะไรแบบนี้แนวนี้ก็แนะนำกันไปซื้ออย่างซิลเนี่ยเขาขายอะไรแนวนี้ก็แนะนำกันไปซื้อกับซิลได้เลยอาจารย์แล้วผมจะไปซื้อแถวไหนได้อะผมอยู่ไอ้ประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยซื้ออะไรพี่โจจะซื้ออะไรครับประสิวอะไรพวกอะไรครับอะไรอะไรอะของอะไรครับ KR เตอร์เหรอของ KR ของ KR ครับครับใช่พี่ตัวไหนอะพี่ตัวไหนครับอะไรอะไรอะก็รวมรวมมาพี่อะไรรวม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 ก็คืออะไรแท้ล่ะครับหรือว่ายังไงครับทั้งแท้ทั้งแชร์มาอาจารย์อะไรแท้ก็คือจริงๆแล้วเราต้องระบุนะเพราะตอนนี้ในเพจนะในเพจที่เราขายกันอยู่ในเพจเนี่ยเด็กๆน้องๆมือใหม่ที่กำลังหัดขายที่กำลังต่างๆเนี่ยที่แบบค้าขายถูกต้องนะในเพจมีคุณโจมีนะครับเพราะว่าอย่างเพจคาวาซากิวิกเตอร์คาวาซากิ KR ต่างๆเนี่ยกี่เพจก็ตามเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังอะอย่างหลังใหม่เนี่ยเขาก็ยังสื่อสารกับอาจารย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นประธานกลุ่มหรือว่าหัวหน้ากลุ่มต่างๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าน้องๆหรือว่าในกลุ่มที่เขาหาอะไรไม่ได้ยังไงก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยถ้ามีอะไรติดขัดก็พิมพ์หาอาจารย์ด้านหลังได้นะครับแต่ถ้าคุณโจต้องการอะไรแบบไหนหรือว่าอะไรแท้หรือว่าอะไรแต่งหรือว่าเก็บเนียนอย่างเงี้ยคุณโจก็เข้ามาหลังไมค์หรือมาคุยกับอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์แนะนำเพจให้หรือว่าแนะนำร้านอะไรโดยตรงให้หรือแม้กระทั่งจะเบิกใหม่จากอินโดนีเซียเลยก็ได้หรือจะเบิกมาเลย์ก็ได้หรือจะเบิกแท้ผ่านอาจารย์ก็ได้ไม่ผ่านก็ได้อาจารย์แนะนำได้ครบเลยครับผมมีครบเลยแหละโจครับแล้วรถพี่ก๊อฟอะไรเอามาโชว์บ้างอ่ะมีแต่โคมพี่ก๊อฟโชว์ไม่ได้มีแต่โคมกับทะเบียนโป๋อยู่เปื่อยอยู่คุณโจไม่โป๋ไม่เปื่อยไม่มีอะไรเลยไม่โป๋สีโป๋สีไว้อยู่โอ้แต่ผมไม่ว่าจะทำมาแข่งกันผมจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากพุธหน้าเนี่ยนะครับคิดว่าอาจารย์จะได้นำรถแข่งของทีมงานช่างวีเพชรบูรณ์เนี่ยมาออกรายการเสร็จนะครับตอนนี้เฟิร์มไว้ก่อนเลยว่าพุธหน้าจะเป็นรถแข่งคาวาซากิ KR นะครับทัวร์นาเมนต์ที่แข่งโซนภาคเหนือแล้วได้แชมป์10เซียนมาด้วยนะครับแล้วจะเอารางวัลตัวนั้นมาอวดพวกเรานะครับแล้วก็อยากได้คาบูอาจารย์คาบูของอะไรครับ KR ตอนนี้มันผมเปลี่ยนไป2ตัวแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์เป็นคาบูรหัสอะไรครับผมแจ้งรหัสมาเลยครับคาบูเดิมติดรถเหรอได้พี่ไม่แจ้งรหัสมาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์บอกให้รหัสอะไรครับเป็นรหัสอะไรครับรหัสข้างคาบูด้านขวามือมันจะมีตอกไว้อะมันจะมีตอกรหัสเลยครับเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ครับมันจะมีรหัสตอกตอนนี้คุณโจหารหัสอะไรครับคือหาคาบูรหัสอะไรแล้วหาของปีอะไรตัวไหนก็ได้อาจารย์หรือไม่หมายเรื่องรหัสใช่แล้วคาบูเหลี่ยมได้ไหมอาจารย์ว่าดีไหมล่ะเขาว่าคาบูเหลี่ยมมันจะรวนหรือเปล่ารวนถ้าเป็นรถเดิมจะไปใช้เลยเดิมคาบูเหลี่ยมอะถ้ารถโมได้รถเดิมจะไปใช้จริงๆตอนนี้มันมี G334นะครับกรณี334ก็คือว่าเป็นคาบูเรเตอร์ที่ปรับเข็มไม่ได้นะครับหนักกว่าเดิมอีกแต่ว่านะครับใช้งานกับตรงนี้เวทเนี้ยได้คาวาซากิ KR เป็นรถสแตนดาร์ดได้นะครับใช่ๆเป็น334แล้วก็343มี2รหัสนะครับถ้า334ก็คือว่าปรับเข็มได้ถ้า3343ก็คือปรับไม่ได้ราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็ในเวทก็น่าจะอยู่ประมาณของนิวเลยครับของใหม่เลยก็น่าจะประมาณ 3,000 ต้นๆ นะครับเบิกได้ครับตอนนี้ของใหม่มีของครับผมแต่ถ้าเป็น G110รหัส G110 เนี่ยตอนนี้ปรับเข็มได้นะครับเวทไพลอตเนี่ยเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับแต่เบอร์น้ำมันก็คือไล่ง่ายสำหรับรถที่โมดิฟายรถที่เปลี่ยนท่อรถที่แรงต่างเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้มีอยู่นะครับถ้าจะหาก็อาจารย์พอมีที่จะเป็นมือสองพอแนะนำได้นะครับจริงๆแล้วอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราเทสแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยคือพิมพ์มาหาอาจารย์เลยหรือว่าเอาเบอร์โทรอาจารย์โทรมาเลยเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้รถพี่โจเขาไม่ได้ไปแต่งแข่งเขาแต่งสวยใช่แล้วพี่ก๊อฟรู้ไหมว่ารถแต่งสวยเนี่ยตอนนี้บางคันเนี่ยแต่งแพงยิ่งกว่ารถแข่งอีกครับก็นั่นโอ้ใช่อาจารย์วันนั้นผมเข้าไปดูในเพจอะไอ้ปั๊ม 70,000 จานลิตรแสนกว่าโอ้เขาบ้าแล้วหรือไงเนี่ยบ้าไปแล้วหนักไปแล้วสวิโก้ครับสวิโก้เขาเอาอะไรมาให้ดูปั๊มหน้าปั๊มหลังจานหน้าจานหลังปั๊มรอยปั๊มเบรกมือโอ้โหไม่เดี๋ยวต้องรถ300,000กว่าบาทไม่ใช่ตัวรถ30,000 กว่าบาทพี่โจต้องอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าถ้าวันใดเนี่ยอาจารย์นำ KR คาวาซากิ KR ไม่ว่าจะเป็นรถผมไม่ว่าเป็นรถลูกศิษย์ผมเอง
นะครับลูกศิษย์เนี่ยหลายสาขาต่างผมจะพยายามนำมาเสนอนะครับแต่เป็นรถที่มีเอกสารถูกต้องและทะเบียนถูกต้องแล้วแต่งเติมเสริมแต่งเนี่ยโดยที่ว่าทำจากใจจริงๆชอบและรักแบบดูคติตรงเนี้ยแล้วไม่ใช่ไปบอกเขาบ้าไปแล้วไม่ใช่นะ เพราะว่าจริงๆแล้วครับแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมรถคัน E5 ของอาจารย์ถึงยังไม่กล้ามาโชว์อะไรนะครับอาจารย์บ้าไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวจุดนี้ไงผมกลัวจุดนี้เข้าใจไหมครับเพราะอาจารย์อยากจะนำเสนอในแนวว่าเอาชิมไปก่อนนะเนิร์ดๆไปก่อนในลักษณะแบบนี้นะมันจะมี SE ปี92ตัวแท้นะครับเกินไว้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีทีมแข่งนะครับที่ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์ต่างๆในเขตปริมณฑลและในเขตกรุงเทพและใน NGO บางรายการจะตามมานะครับแต่ว่าให้คอยชมว่าเป็นใครและทีมอะไรนะครับมาแน่นอนครับสำหรับตระกูล KR อาจารย์นำมาเสนอแน่นอนครับทั้งรถสวยแล้วแถวแถวยุทธยามีลูกศิษย์อาจารย์บ้างป่ะแถวอยุธยาก็น่าจะพอมีหลงๆอยู่นะมันหลงหาไม่เจอหลงอยู่ตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่หลงอยู่แต่ก็ยังมีช่างออดอยุธยาอะไรซิ่งก็ยังกำลังทำสภาพ M150 คือตัวโอเพ่นนะครับลูก59มิลคาบู4 38มิลคือไปร่วมกิจกรรมกับ NGO นะครับทั่วประเทศแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในช่วงที่แข่งผ่านมาเนี่ยก็คือช่วงพักเบรกใช่ไหมครับก็ที่จะมีอีกทีก็คือต้นเดือนหน้าคิดว่าเร็วๆนี้ครับอาจจะต่อท้ายกันมาเรื่อยๆครับแต่ยังมีอีกหลายทีมครับสำหรับเจ้า KR คือทั่วประเทศเนี่ยอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ว่าก็มีทุกจังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งก็ทั่วก็ทุกจังหวัดเลยครับแต่ถามว่าจะเอาจังหวัดไหนล่ะอาจารย์จะเอามาให้ดูเลยแล้วเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นคือโอ้ยพี่โจอยู่แค่ประตูน้ำพระอินแค่นี้เองแม้กระทั่งพระอินเนี่ยประตูน้ำพระอินเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ก็อยู่ข้างๆคุณโจนั่นแหละอยู่ไม่ไกลหรอกก็ยังมีอีกหลายทีมผมจะได้แวะไปก็อยู่ตรงสกัด4วังน้อยนะครับแล้วก็อยู่สกัด4วังน้อยก็คืออยู่เลยสนามคลอง5ไปนิดเดียวนะครับอันนั้นอีกทีมนึงนะครับแล้วก็จะมีในนวนครอีกตรงนั้นอีก2ทีมนะครับแล้วก็ถอยลงมาอีกครับจะในช่วงบางเขนอีกคือตอนนี้มันจัดหลายทีมเพราะว่าอาจารย์ต้องเรียนอย่างนี้ว่าบางทีมเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากเปิดเผยตัวมากแต่เขาชอบไปแข่งขันนะครับ อย่างคลอง6ก็มีนะครับคลอง14ก็มีครับคลอง9ก็อย่างคลอง16เนี่ยมีแน่นอนนะครับนครนายกเราก็มีคือมันหลายทีมแล้วเราก็ต้องมีการสื่อสารพอสมควรแล้วก็อาจารย์ก็ต้องตรวจในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการนำพาคือด้วยอย่างที่เรานำมาอย่างนี้ก็ถูกต้องทุกอย่างนะครับเพราะว่าน้องๆ ทุกคนก็จะได้เข้าใจว่านำมาเสนอจริงๆนะครับเอาความรู้มาแบ่งปันกันพี่โจจะแต่งไปแข่งเหรอจะทำแข่งมั้งเหรอครับยังไงเปล่าครับเปล่าครับอ๋อคุณโจเขาชอบนึกว่าจะทำจะมาจะโมไปแข่งด้วยคุณโจเขาชอบสื่อสารกับพี่ก๊อฟเพราะว่าเขาจะมี KR อยู่หลายคันนะครับรออยู่เสร็จเมื่อไหร่เอาเข้ารายการหน่อยเอามารายการเลยนะจริงๆเพราะว่ารถของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะดูไม่เอาแล้วรถโอนไม่เอาแล้วเข้าไปดูในเพจได้เสียเวลาลูกจะโตแล้วเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยไปดูในเพจนะดูในเฟซของอาจารย์ก็ได้จะมีถ่ายให้ดูพอสมควรนะครับแต่ว่าการนำพาตอนนี้ในเรื่องของเอกสารอาจารย์เรียนงี้ครับว่าคือเรามีการจดเพราะมันขาดเกิน3ปีพี่ก๊อฟอ๋อต้องจดต้องไปจดทะเบียนใหม่นะครับพอจดใหม่ใช่ใช่เหมือนของผมเลยอาจารย์ใช่ครับแต่ทีเนี้ยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากเปลี่ยนป้ายนึกออกไหมครับผมอยากใช้ป้ายของกรมตำรวจซึ่งเป็นป้ายยาวใช่ไหมครับเป็นป้ายยาวเนี่ยของผมก็ใช้อยู่8ขอพึ่ง2990ผมจำได้เลยเพราะว่าเราต้องเอาป้ายยาวเพราะว่าจริงๆรถผมซื้อปี35รถเรามันเป็นปีเก่านะครับเป็นปีเก่าแล้วแต่ว่าพอเราจดทะเบียนใหม่ปุ๊บทะเบียนป้ายก็จะเป็นป้ายใหญ่ซึ่งตอนนั้นน่ะเหมือนกับเราไปอัปเดตเรื่องป้ายจริงๆเรื่องป้ายเรื่องทะเบียนเราจะไม่อัปเดตเราจะต่อภาษีตามปกตินะครับแต่ในเรื่องชุดสีชุดอะไรต่างๆผมเปลี่ยนหมดแน่นอนครับตรงนั้นได้ชมแน่นอนแต่ว่ารถพี่โจทุกคันมีทะเบียนหมดป่ะเนี่ยเรียบร้อยทะเบียนจะเป็นขาดพี่ก๊อฟอ๋อทะเบียนมันขาดต้องไปต่อใช่ไหมแจ้งครับไปแจ้งเสียภาษีแล้วเราก็จดใหม่เพราะเกิน3ปีเราก็แจ้งจดใหม่ได้ค่าใช้จ่ายแพงมั้ยไม่รู้ตอนนี้ไม่แพงครับเพราะว่าเราจดใหม่ก็เหมือนเอาซีซีรถเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรวจสภาพด้วยก็ไปเสียค่าปรับของเก่าจริงๆตรวจสภาพไม่แพงนะพี่ก๊อฟตรวจสภาพแค่อาจารย์ไปตรวจแค่60บาทแต่ถ้าตรวจนอกก็อยู่ประมาณ200แล้วก็การจดภาษีเขาก็จะรันเราตามปีว่าปีไหนแล้วก็จดไปนะครับผมตามนั้นแหละไม่แพงพี่ก๊อฟว่าไอ้พี่ก๊อฟไปทริปเมืองการเหรอใช่ครับโอ้ไปไหนครับจะไปไหนใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบ้านผมอยู่เมืองการไงอยู่ตรงไหนครับท่าม่วงบ้านผมอยู่ท่าม่วงใช่พี่ก๊อฟรู้ได้ไงเนี่ยสำเนียงนี้ก็อยู่แถวนั้นแหละครับครับโรงงานวุ้นเส้นโรงงานวุ้นเส้นครับท่าม่วงมันผ่านอยู่แล้วตรงนี้ต้องผ่านครับ
ก็จะกวาดก็ขึ้นแบงค์บนเหนือสังขะเหรออ่าครับไปศรีสวัสดิ์นั่นแหละนั่นนั้นแหละอ๋อว่าเพื่อนผมอยู่แถวบ้องตี้ไงไปสิเดี๋ยวออกทริปไปด้วยกันรถสองจังหวะเข้าไปได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมว่าพี่อ้นไปก็ได้ยืมรถไปคันหนึ่งของจังหวะไปบิดด้วยสนุกดีจริงๆช่วงนี้วิ่งทิปกันเยอะครับประมาณหมดฝนเนี่ยน่าจะเป็นสิงหากันยาประมาณปลายกันยาตุลาเนี่ยจะเริ่มไปแล้วจริงๆวิ่งอยากไปอยากไปจริงๆวิ่งทิปตอนนี้ถ้าออกไปก็ต้องเครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยนะทะเบียนรถเรียบร้อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูเจ้าหน้าที่จรก็จะขอตรวจสอบในเรื่องของเอกสารด้วยนะครับเพราะว่าเราจะลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับน้องๆที่ออกทิปหรือวิ่งไกลๆนะครับต้องนอนให้อิ่มๆนะครับแล้วก็ขับกันไปแบบสนุกครับโอเคครับผมว่าไปโอเคครับโอเคครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider